คราวที่แล้วเราคุยกันเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับว่าหมายถึงข้อมูลอะไรบ้างนะครับซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลที่บ่งชี้ตัวบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับหรือว่าที่อยู่นะครับ ID บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับหรือเลขบัญชีธนาคารนะครับหรือแม้แต่อีเมลนะครับหรือว่าทะเบียนรถนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ตัวบุคคลนะครับข้อมูลอีกประเภทหนึ่งก็คือข้อมูลที่อ่อนไหวนะครับซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองพิเศษนะครับหมายความว่าคนที่จะเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่อ่อนไหวของบุคคลใดคนหนึ่งนะครับต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเชื้อชาติศาสนานะครับความคิดเห็นทางการเมืองนะครับหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนะครับหรือพฤติกรรมทางเพศนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อ่อนไหวนะครับใครที่เอาไปใช้ต้องได้ความยินยอมโดยชัดแจ้งนะครับซึ่งวันนี้เรามาพูดถึงหน่วยงานนะครับองค์กรต่างๆนะครับที่ต้องเตรียมพร้อมเตรียมรับมือกับกฎหมายที่จะบังคับใช้วันที่1มิถุนายนนี้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับหน่วยงานองค์กรนั้นนะครับต้องมีบุคลากรที่ต้องเรียนรู้นะครับศึกษาทำความเข้าใจกับกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะว่านิยามศัพท์ต่างๆเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับก็ต้องให้มีหน่วยงานนั้นนะครับมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเรียนรู้นะครับเมื่อเรียนรู้แล้วจนเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจความหมายเข้าใจศัพท์ต่างๆเข้าใจเจตนารมณ์แล้วนะครับก็ทำการรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะครับทุกสาขาในองค์กรนั้นๆ นะครับเอาข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับรวบรวมนะครับรวบรวมว่าเก็บอะไรไปบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ลบข้อมูลส่วนที่ไม่จำเป็นออกตัดออกไปนะครับเพราะจุดประสงค์หรือว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้หมายความว่าเก็บเท่าที่จำเป็นนะครับข้อมูลไหนไม่จำเป็นให้ตัดทิ้งนะครับถ้าเก็บเกินความจำเป็นนั่นหมายความว่ากฎหมายเขาก็บังคับอยู่นะครับมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันดังนั้นข้อมูลไหนที่ไม่จำเป็นลบออกนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดรวบรวมทั้งหมดแล้วก็ตัดออกครับนะให้เหลือข้อมูลที่จำเป็นนะครับเช่นเชื้อชาติศาสนากรุ๊ปเลือดนะครับจำเป็นไหมนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ตัดออกไปนะครับเมื่อตัดออกไปแล้วเหลือข้อมูลที่ต้องใช้จริงๆที่จำเป็นจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็มาทำการคัดแยกนะครับนะคัดแยกจัดเป็นกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าข้อมูลไหนที่ต้องได้รับความยินยอมนะครับที่ต้องได้รับความยินยอมข้อมูลไหนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมนะครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้แม้กฎหมายบอกว่าการนำข้อมูลไปใช้ไปเปิดเผยนะครับต้องได้ความยินยอมก็จริงแต่กฎหมายยังมีข้อยกเว้นอยู่นะครับเช่นอะไรบ้างข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้กรณีที่ต้องปฏิบัติตามสัญญานะครับกฎหมายข้อมูลที่ต้องใช้เนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้อนุญาตไว้ว่าให้ใช้ได้แม้ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนะครับก็มีข้อยกเว้นอยู่เอามาจัดเป็นหมวดเป็นประเภทอันไหนที่ต้องรับความยินยอมอันไหนที่ไม่ต้องรับความยินยอมนะครับจะเป็นประเภทไว้นะครับเพื่อที่จะเราดำเนินการต่อไปนะครับการดำเนินการต่อไปทำยังไงครับก็คือการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเมื่อจัดทำเป็นนโยบายแล้วนะครับองค์กรหน่วยงานนั้นๆ นะครับก็จะไม่มีความเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งคลิปถัดไปเรามาคุยกันว่าการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำยังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ V-Serve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-serve-logistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ